สุกิฟรีนะครับเรียกง่ายๆว่าท่านสันสีซึ่งท่านได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของมาเลเซียนะครับซึ่งทางฝ่ายไทยเราก็เป็นท่านชัดชัยพบปะพูดคุยแล้วก็ได้ทำความเข้าใจนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินและท่านอันวาของมาเลเซียเนี่ยได้มีโอกาสได้พบพูดคุยกันหลายครั้งนะครับติดตามในเรื่องของพัฒนาและความมั่นคงในส่วนที่จะดำเนินการให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยอย่างสูงสุดผมเรียนว่าในช่วงหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พบกันในวันที่28พฤศจิกายนท่านนายกรัฐมนตรีอันวาและท่านเศรษฐาพบกันนะครับผมก็ตามนะตามไปที่มาเลเซียนะครับที่กัวลาลัมเปอร์ได้ไปพบรองนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านท่านแรกนะครับนี่ท่านอีก 3-4 ท่านเนี่ยมาพบปะพูดคุยในเรื่องของชายแดนเกี่ยวกับเรื่องของการเศรษฐกิจเรื่องท่องเที่ยวเรื่องปศุสัตว์เรื่องเกษตรเรื่องอุตสาหกรรมเพราะท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลตรงนี้และรัฐมนตรีก็มานั่งพูดคุยแล้วก็ได้มีโอกาสท่านเลี้ยงอาหารผมมื้อหนึ่งนะครับช่วงบ่ายของวันที่1ธันวาคมเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปพบกับรองนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งท่านอามีดีท่านดูแลในด้านของความมั่นคงนะครับในวันที่1ธันวาคมได้พูดคุยและแนะนำหลายเรื่องนะครับในเรื่องของชายแดนตรงนั้นเนี่ยมีเรื่องของการช่วยเหลือเกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรมเรื่องของศาสนาในศาสนาต่างๆท่านก็บอกว่าอยากให้เพิ่มในหลักสูตรของการเรียนแบบฝีมือช่างหรือในเรื่องของอาชีพเพิ่มเติมจากการเรียนศาสนานี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราจะต้องดำเนินการเพราะว่าในเรื่องของการพูดคุยต่อมาเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของอาชีพที่ตามมาจากคนที่เคยใช้แต่อาวุธนะครับพวกคนที่มีปัญหาเรื่องของความมั่นคงที่เราติดตามอยู่นั้นน่ะเคยใช้แต่อาวุธและถ้าหากว่ามีโอกาสในเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างงานทำในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์การทำการเกษตรอะไรต่างๆเหล่านั้นก็มันก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่เราสามารถปูพื้นไว้ให้คนมีอาชีพใหม่และในเรื่องของน้ำในช่วงของชายแดนนั้นน่ะก็เป็นปัญหาน้ำท่วมขณะที่มีฝนตกในขณะที่มีมรสุมเข้ามาเนี่ยทั้งสองประเทศชายแดนก็เกิดปัญหาน้ำท่วมต้องคุยกันท่านก็สามารถจะคุยกับเขาในเรื่องนี้ได้นะครับและอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของการพูดคุยท่านอามีดีรองนายกนะครับก็บอกว่าเราสามารถตั้งคณะกรรมการเท่าๆกันเนี่ยพูดคุยกันระหว่างชายแดนได้ในเรื่องของการพูดคุยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชายแดนตรงนั้นเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของความมั่นคงและเรื่องของการพัฒนาถ้าหากว่าเราเอาผู้คนกลับมาประเทศเราแล้วพูดคุยกันจบแล้วเราไม่มีงานทำไม่มีรายได้ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเขาจะอยู่กันไม่ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลทั้งสองฝั่งเนี่ยให้ความเห็นชอบกับในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการลงทุนในส่วนของชายแดนเนี่ยเป็นเรื่องหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่ผู้คนจะออกมาในลักษณะของการก่อความไม่สงบแล้วหลบไปอยู่อีกที่หนึ่งอย่างก่อความไม่สงบในประเทศไทยในชายแดนแล้วไปอยู่ในมาเลเซียหรือไปก่อความไม่สงบในมาเลเซียก็แอบมาอยู่ในประเทศไทยแบบนี้ถ้ารัฐบาลทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่ให้การสนับสนุนในเรื่องนี้เรื่องทั้งหลายมันก็จะจบง่ายคุยกันหลายเรื่องว่าตัวอย่างของประเทศเพื่อนบ้านอย่างฟิลิปปินส์เขาแก้ไขปัญหาอย่างไรแต่ก็สุดท้ายแล้วมันก็คือในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของอาชีพของผู้คนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ย
ถ้าเขาอยู่ได้มีรายได้มันก็จะเป็นปัจจัยสำคัญในการพูดจาให้ง่ายขึ้นแล้วเราก็อยากให้มีระยะเวลาในการทำงานตรงนี้เนี่ยให้ค่อนข้างเร็วนิดหนึ่งเพราะว่ารัฐบาลเราก็รู้อยู่แล้วเรามีเวลาแค่3ปีกว่าอย่างนี้แหละถ้าไปทำ5ปีจบมันก็คงไม่ใช่เรื่องของแนวทางที่เราอยากได้ทางกระทรวงมาเลเซียคือเราจะเดินหน้าเรื่องการพูดคุยร่วมกันในประเด็นหลักๆหรือว่ามีการเร่งรัดมีการพูดคุยทั้งใหม่รอบใหม่คือมันเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนในภาพของราชการทั้งสองฝั่งนะครับเข้าใจกันว่าเราจะทำให้มันลงตัวอย่างไรนะครับเหมือนสร้างระเบียบออกมาแล้วใช้เวลาทำงานไม่ต้องมากนักนะครับกฎเกณฑ์เป็นกฎเกณฑ์ที่เราจะพูดคุยกันได้แค่ไหนอย่างไรแล้วก็อย่างคือในส่วนของกรอบอย่างพรก.ฉุกเฉินเนี่ยนะที่มีอยู่เนี่ยถ้าเรายกเลิกเป็นบางอำเภอออกไปแล้วเนี่ยเราไปใช้กฎหมายความมั่นคงเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเปิดทางให้เรื่องทั้งหลายเนี่ยง่ายขึ้นที่เราจะเลิกเป็นอำเภอออกมาแล้วเป็นรายละเอียดที่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องแก้ที่รายละเอียดแต่ว่าในหลักการเนี่ยเราก็คิดว่า2ประเทศเนี่ยทำหลักการให้ชัดเจนแล้วดำเนินการไปตามแนวทางของกฎหมายพรบความมั่นคงในมาตรา21หรืออย่างไรตรงนี้เนี่ยมันก็จะชัดเจนเมื่อชัดเจนแล้วมันก็เดินไปสู่จุดจบที่ง่ายขึ้นครับเราต้องทำให้เร็วถ้าไม่เร็วปุ๊บเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจมันต้องแข่งกับชาวโลกมาเลเซียไทยต้องจับมือกันแข่งกับประเทศอื่นๆเขานะครับเพราะมันเป็นชายแดนมันมีปัญหามากบ้างน้อยบ้างไม่รู้ใครมากกว่ากันในส่วนของชายแดนนะครับแล้วในส่วนของการเรียกร้องความเป็นธรรมเนี่ยค่ะ